สวัสดีครับวันนี้ผมนายวิสรุตจาก M, M Family นะครับวันนี้เราจะมาแนะนําการบันทึกหน้าจอผ่านตัวโปรแกรม Record Screen นะครับซึ่งโปรแกรม Record Screen ก็จะมีหลายหลากมากตัวของ Quick Time Player หรือแม้กระทั่งตอนนี้ที่ผมอัดอยู่นั่นก็คือตัว OBS ที่ผมกำลังอัดอยู่ก็ไม่สามารถที่จะอัด เสียงจากสกีนได้แต่ตรงนี้ผมใช้เป็นตัวฟิโมรา X ในการบันทึกหน้าจอแล้วมันสามารถที่จะเล็กขอดเสียงออกมาได้เดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะครับวันดี้แชร์ฟิโมราเ X นะครับตัวนี้ก็สามารถไปหาดาวน์โหลดได้นะครับเข้าตรงตามชื่อเลย Wonder Share Fimula เข้าไปดาวน์โหลดแล้วก็ใช้งานได้เลยเป็นตัว Fimula X ตัวนี้นะครับหลังจากที่เราดาวน์โหลดมาแล้วเราก็สตาร์ตตัวโปรเจกต์ขึ้นมาและไปที่ตรงหัวข้อ Record Record PC s c r e e n พอ Record PC s c r e e n ปุ๊บเนี่ยเขาก็จะให้รีสตาร์ตหครั้งแล้วก็เข้ามาเสียงที่ได้ก็จะออกมาและนี่ก็คือเสียงไม่ด้วยนะครับก็จะออกมาเหมือนกันอันนี้คือเสียงไมผม1่สังเกตนะครับตรงเมาส์1 2 3 อ่าแล้วถ้าสมมติว่าผมเปิดใน YouTube เสียงก็จะเข้าไปด้วยในการอัดเลคคอร์ดฟิมโมล,ล่าตัวนี้เนี่ยก็สามารถที่จะเซตติ้งได้ด้วยนะครับเป็นเฟรมเรทเท่าไหร่คุณภาพเท่าไหร่มีเสียงเมาส์ไหมหรือไม่มีพอที่จะทํางานในส่วนของการเลคคอร์ดแล้วนะครับเอาล่ะคราวนี้เดี๋ยวเราจะมาลองกันนะครับในการบันทึกนะครับผมบันทึกนะบผมบันทึกปุ๊บม,มันก็จะให้นับถอยหลังแล้วก็ถ้าสต็อปก็กดตามนี้เลคคอร์ดเสร็จเรียบร้อยแล้วปุว๊บเรากดปุ่มกครับ CMD แล้วก็ชิปแล้วก็2ก็จะเสร็จนะครับ เท่านี้กับตัวคลิปก็จะมาพอคลิปมาเสร็จปุ๊บที่เราบันทึกไปมาสัครู่นี้นะครับเราสามารถที่จะนำออกมาทำต่อได้เลยนะครับคลิกขวาไปที่ตรงนี้นะครับเ e v e ล i n f o ินโฟนะฮะแล้วก็จะมันก็จะเด้งขึ้นมาที่สกีนตัวนี้นะครับพอสกีนตัวนี้เสร็จปุ๊บเราก็สามารถที่จะไปเปิดตัวโปรแกรม quick player ได้เลย โอเคก็เรียบร้อยคราวนี้เราก็สามารถที่จะนําไปทําต่อได้จะเป็นไฟล์อะไรก็ว่าไปใช้กับ davinci resolve 17เนี่ย17นะครับ i m p o r t ข้อมูลเข้าไปอิ p พ r ตไฟล์เข้าไปดักลากเข้าไปก็สามารถที่จะ นำมาตัดต่อต่อได้ไม่จำเป็นจะต้องเสียตังค์ซื้อแต่ก็ผมว่าช่วยกันสนับสนุนก็ดีนะครับเพราะว่าโปรแบบกรมฟิมโมราเตัวนี้ใช้งานได้มานานมากแล้วแล้วก็ออโตอัปเดตผมใช้ตั้งแต่เวอร์ชัน8จนตอนนี้เป็นเวอร์ชันสิก็อัปเดตได้ตลอดซึ่งก่อนหน้าน,นี้ผมใช้เป็นวินโดว์ผมก็ซื้อไฟลเส้นแท้มาโอเคดีมากๆนะครับตัวนี้แต่ตอนนี้คงจะใช้ดาวินชีดีโซแล้วนะครับพอเวลาลากปุ๊บเราก็สามารถที่จะจัดการไฟล์มันต่อได้เลยก็กดปุ่มเอ็กพอร์ตออกมาเท่านี้การ บันทึกสกีหน้าจอก็เสียงก็จะมาแล้วนะครับไม่จําเป็นจะต้องไปนั่งแยกอะไรให้ยุ่งยากนะครับแล้วก็ไม่ต้องไปลงพักอินอะไรให้มันอันตรายด้วยนะครับเราใช้โปรแกรมที่เชื่อถือได้เวลางานที่ได้ออกมาก็จะดีด้วยเท่านี้ครับรับชมรับฟังกันขอบคุณที่รับชมรับฟังครับเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ไปก่อนขอบคุณครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ถ้าใชอย่าลืมกดเลิฟเละกดเปิดตัวได้เลสวัสดีครับ